ก็ปีนี้ UOB Painting of the Year นะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่6แล้วนะครับวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินไทยนะครับทั้งมือสมัครและมืออาชีพได้มีโอกาสได้แสดงผลงานเข้าร่วมประกวดกันแล้วผลงานเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงถึงฝีมือของคนไทยในประเทศเท่านั้นนะครับเรายังเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินผู้ชนะเลิศเนี่ยได้ไปร่วมประกวดที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ศิลปินไทยจะได้แสดงผลงานร่วมกับในระดับอาเซียนนะครับสำหรับเมื่อร่วมไปประกวดที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยถ้าชนะเลิศก็จะได้ไปแสดงผลงานที่หอศิลป์ฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับศิลปินไทยนะครับที่จะได้เปิดโอกาสไม่ใช่เพียงระดับอาเซียนแต่จะไปถึงระดับของอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าก็จะมีคนทั้งหลากหลายเข้าไปได้ดูผลงานแม้ว่าแค่สิงคโปร์เองก็ยังมีคนจากหลายประเทศได้ไปดูผลงานเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า UOB Painting of the Year ของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ให้กับศิลปินไทยได้มีโอกาสไปสู่สากลครับและกิจกรรมต่อไปจะมีต่อเนื่องกันมีทุกปีฮะปีนี้เป็นปีที่6แล้วเราได้เริ่มมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเราจัดเวิร์กช็อปโดยเชิญผู้ชนะเลิศประเทศต่างๆในปีที่แล้วเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วเราก็มีเวิร์กช็อปให้กับผู้สนใจต่างๆอีกกิจกรรมนึงที่เราทำในปีนี้คือเราเรียกว่ากิจกรรมที่เราทำกับน้องๆที่มีความพิการทางสายตานะครับเรียกว่าเป็นการสอนศิลปะให้กับน้องเหล่านั้นเรียกว่าเล่นเส้นนะครับก็คือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เอามาทำศิลปะได้เห็นว่าศิลปะไม่จำกัดเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความครบสมบูรณ์น้องที่มีความพิการหรือบุคคลผู้มีความพิการก็ยังสามารถappreciate หรือชื่นชมศิลปะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเราจัดไปถึง 3-4 ครั้งในน้องที่มีความพิการทางสายตาในหลายด้านนี้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมเหล่านี้เราจะทำต่อเนื่องกันไปครับเปิดท้ายถามผู้ชนะนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นความคาดหมายที่ตั้งไว้มากเลยค่ะได้แรงบันดาลใจอะไรกับภาพนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาค่ะแล้วก็การทำความดีค่ะค่ะน้องล่ะคะดีใจไหมครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันล่ะค่ะที่เป็นแบบว่าไม่นึกว่าจะได้อะค่ะได้แรงบันดาลใจจากอะไรครับภาพนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการความดีและความชั่วที่อยู่รวมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบได้แล้วก็ความดีก็ชนะทุกอย่างนะคะค่ะสุดท้ายน้องอยากให้รู้ฝากถึงโครงการดีๆแบบนี้กับน้องรุ่นต่อไปอะค่ะเพื่อนค่ะคืออยากให้น้องรุ่นใหม่มีความมั่นใจที่จะส่งประกวดนะคะเพราะอย่างตัวเราเองคือแบบว่าไม่มั่นใจที่จะส่งมา 2-3 ปีเพิ่งมาส่งปีนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์มากก็คือได้เลยก็คือเราต้องมั่นใจในงานศิลปะของตัวเองอะค่ะเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้กับระดับอาเซียนค่ะท่านฝากนิดนึงได้ไหมครับครับก็ผมอยากจะกระตุ้นความสนใจในหมู่ศิลปินทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นนะครับคนไทยมีฝีมือไม่ด้อยกว่าชาติใดเลยนะครับเรามีคนเก่งๆเยอะมากนะครับเวทีนี้ UOB Painting of the Year เป็นเวทีที่เปิดกว้างนะครับไม่เพียงแต่สำหรับในระดับประเทศแต่เป็นเวทีที่เปิดกว้างไปถึงระดับอาเซียนและก็อินเตอร์เนชั่นแนลอยากจะกระตุ้นนะครับปีนี้ท่านอาจจะส่งไม่ทันแต่ปีต่อๆไปยังมีทุกปีนะครับขอให้ร่วมส่งผลงานเข้ามาครับน้องฝากนิดนึงได้ไหมคะฝากเชิญชวนน้องๆน้องๆจ๊ะถึงแม้ว่าจะไม่มั่นใจแต่อย่าให้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำขอให้ล้มลุกคลุกคลานยังไงก็สามารถพยายามที่จะทำได้สำเร็จได้ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ